เป็นไงบ้างครับผมนักดนตรีหลายๆคนนะครับก็เห็นช่วงนี้หลายคนนะทำอาชีพเสริมเยอะแยะมากเลยนะครับเกิดอาชีพใหม่นอกจากการเล่นดนตรีของเราแบบปกติขึ้นมาแล้วนะครับก็ทั้งอาหารการกินทั้งอะไรหลายๆอย่างบางคนก็ไปศึกษาด้านการลงทุนด้วยนะนะครับก็ดีนะครับคือมันทำให้เราเนี่ยมีอาชีพมากกว่า1อาชีพนะครับมีช่องในการทำเงินทำงานมากกว่า1ทางนะครับเมื่อมันกระทบงานนึงมันถูกกระทบอีกงานนึงเราก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรายได้ที่หลากหลายช่องทางมากขึ้นแต่ว่าเราเองก็อย่าลืมที่จะทำงานในสิ่งที่เรารักเราชอบในสิ่งที่เราฝันไว้ด้วยนะครับเพราะนั่นมันคือถ้าเกิดมันสำเร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือความสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็ในระหว่างทางที่เราดำเนินอยู่นั้นนะมันคือเหมือนกับเราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วอะถ้าเราเกษียณอายุไปเราก็ไปทำในสิ่งที่เรารักใช่ไหมงั้นมันหมายความว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่เรารักเนี่ยเราก็ทำไปโดยที่เหมือนชีวิตเราเกษียณอายุแล้วแค่นั้นเองนะครับงานเสริมก็เหมือนแบบเฮ้ยมีรายได้เข้ามาเพิ่มอีกอะไรเงี้ยอาจจะเอาไปสนับสนุนงานที่เราหลักเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานเสริมทำรายได้ได้แล้วนะครับเป็นทางที่ดีเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะคนที่ไปศึกษาด้านการลงทุนเนาะคือเงินทำงานให้เราด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมที่จะทำในสิ่งที่เรารักเราชอบจริงๆเพราะนั่นคือทางที่เราจะประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วก็เกษียณได้จริงๆนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามที่เพจคุกฟิล์มมิวสิกเปิดคราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ